ชาวเน็ตเกาหลีมีความรู้สึกว่าตอนนี้โดนแฟนคลับคนไทยและสเปนตบกันแบบสะเทือนแล้วชาวเกาหลีรีบเบรกกันเองเบรกลิซ่าไม่อยู่ในเรื่องอะไรและเกาหลีโวยวายลิซ่าติดเข้าชิง4รางวัลใน MTV V-Mass ได้อย่างไรสงสัยหลังไมค์กับสปอนเซอร์หรือเปล่าถ้าพูดกันขนาดนี้ก็ต้องตามสืบว่าเกาหลีมีความเห็นถึงสาวไทยอย่างลิซ่าว่าอย่างไรกันนะจินกิ K-pop New Podcast สวัสดีครับเริ่มต้นกับข่าวแรกที่มีการพูดถึงทีเซอร์สั้นๆสำหรับ The White Lotus ซีซั่นที่3ที่ออกมาให้ได้รับชมดังกล่าวออกมาแล้วซึ่งเห็นได้ว่าจะมีนักแสดงฮอลลีวูดที่มีชื่อเสียงร่วมกับนักแสดงชาวไทยหลากหลายคนแต่นี้จะมีการเขียนข่าวถึงซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่างลิซ่าลิสามโนบานด้วยซึ่งเห็นได้ว่าในโฆษณาของภาพของ The White Lotus ที่มีเทรลเลอร์เพียงแค่6วินาทีกลับมีความเชื่อมโยงกับโฆษณาของ Appleว่ามีการใช้แสงสีที่เป็นโทนสีเหลืองเหมือนกันถึงขนาดที่ Apple เนี่ยลงคลิปวิดีโอเสร็จปุ๊บแล้วต้องลบคลิปไปล่าสุดในขณะที่ The White Lotus ก็มีการถูกพระจันทร์เช่นเดียวกันเพราะมองว่าโทนใช้ที่มีการใช้เรื่องของแสงกับสีภาพออกมาเป็นสีเหลืองเหมือนกับ Apple เป๊ะเลยแต่ถ้าเกิดใครตามซีรีส์ The White Lotus ตั้งแต่ซีซั่นที่1และซีซั่นที่2เนี่ยจะได้ว่า The White Lotus ได้มีการใช้เทคนิคย้อมสีและมีการใช้ปรับโทนภาพของสื่อให้สะท้อนเป็นโทนเมืองร้อนอยู่แล้วดังนั้นซีซั่นแรกเนี่ยมีฉากหลังอยู่ที่เกาะฮาวายซีซั่นที่2ย้ายไปอยู่ที่แคว้นซิซิลีซึ่งเป็นภาพเกี่ยวข้องกับทะเลทั้งหมดดังนั้นทางฝั่งของไทยที่เป็นการพูดถึงในงานแสดง The White Lotus ที่3เนี่ยจะได้ว่าเป็นงานที่เกิดขึ้นที่เกาะสมุยภูเก็ตและกรุงเทพซึ่งก็เป็นเขตร้อนอยู่แล้วดังนั้นเลยมีการใช้โทนสีภาพสีเหลืองถือว่าเป็นเรื่องปกติและมีความใกล้เคียงเหมือนกับทางฝั่งของ The White Lotus ซีซั่น1และซีซั่นที่2ต่อไปด้วยนะซึ่งหลากหลายสื่อเนี่ยยังมีการพูดถึงข้อมูลของ HBO ที่มีการปล่อยทีเซอร์ The White Lotus ออกมาและดูเหมือนว่าตอนนี้ยังมีคนรู้สึกสนใจว่าทางฝั่งของ The White Lotus จะมีการแก้เกมกันอย่างไรแต่ล่าสุดเนี่ย The White Lotus ไม่มีการออกข้อมูลออกมาเพิ่มเติมแต่ทีเซอร์ดังกล่าวเนี่ยกลับมีเรื่องของการถูกมองไว้ว่าฮอลลีวูดเนี่ยใช้เพื่ออ้างถึงประเทศโลกที่3หรือเปล่าและมีนัยยะแฝงถึงประเทศที่มีการเลือกปฏิบัติไว้อยู่หรือไม่แต่จะเห็นได้ว่าในซีรีส์ดังกล่าวเนี่ยมีการใช้โทนฟิลเตอร์สีเหลืองมาแต่ละตารางอยู่แล้วและตามจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดมองในด้านลบเนี่ยก็จะมองว่าเป็นการใช้โทนสีเหลืองเปรียบเทียบไทยว่าดูด้อยพัฒนาและสกปรกหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมองในแง่บวกก็จะเห็นได้ว่าแฟนๆขับคนไทยรวมถึงแฟนๆที่มีการพูดถึงช่อง HBO เนี่ยจะเห็นได้ว่าในงานทุกแพลตฟอร์มเนี้ยมีแต่คนบอกเลยว่ามันเป็นการใช้โทนสีนี้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่กลับมีบางส่วนมองว่าไม่เห็นด้วยซึ่งทางฝั่งของสื่อเนี่ยยังมีการรายงานข่าวอีกว่าในเรื่องของมุมมองเชิงบวกเชิงลบในเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติแต่ให้มองว่าโทนสีของ The White Lotus เนี่ยมีการกล่าวมาตั้งแต่ซีซั่นแรกคือเมื่อปีก่อนๆเนี่ยก็เป็นสีเหลืองอยู่แล้วดังนั้นอย่าเพิ่งถกเถียงอะไรไปรอดูคอนเทนต์ของ The White Lotus ต่อไปว่าจะมีการพาดพิงถึงไทยไว้เป็นเชิงบวกหรือเชิงลบอย่างไรบ้างแอดอาจจะรีบอ่านนิดนึงนะเพราะว่าข้อมูลของข่าวมันเยอะมากจริงนะครับข่าวต่อไปครับหลังจากที่แอดไม่ได้ทำคลิปวิดีโอมา 4-5 วันแอดขออนุญาตอัปเดตทีเดียวเลยนะยังคงเป็นที่จับตาหนักมากระหว่างลิซ่ากับเฟรดริกอาร์โนซึ่งเป็นทายาทแห่งอาณาจักรแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดอย่าง LVMH ซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองคนไม่ได้มีการเปิดเผยกับทางฝั่งของสื่อทั่วโลกออกมาอย่างชัดเจนแต่จะได้เห็นกลิ่นอายความลับของลิซ่าและเฟรดริกอย่างต่อเนื่องล่าสุดใน Instagram ทางฝั่งของภรรยาของคุณอเล็กซานเดอร์พี่ชายของเฟเดริกเนี่ยได้มีการลงภาพน้องเลิฟสุนัขของลิซ่าที่กำลังว่ายน้ำอยู่และในคลิปดังกล่าวจะมีเสียงของลิซ่าออกมาด้วยซึ่งกำลังเรียกน้องหมาว่าให้มานี่และมีเสียงโฆษณาว่าถามไถ่ว่าน้องหมาของลิซ่าเนี่ยเคยว่ายน้ำหรือไม่ซึ่งเธอตอบกลับว่าเคยว่ายน้ำในบาฮามาสกลายเป็นโมเมนต์ที่มีแต่คนมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่ลิซ่ามีความสนิทสนมกับครอบครัวของอโนเป็นอย่างมากและได้อยู่ในช่วงเวลาที่ดีรวมถึงอยู่ที่กันที่ทะเลกรีซหลังจากพิธีเปิดโอลิมปิกที่ทั้งสองคนรวมถึงทั้งครอบครัวของเฟรดอาร์โนเนี่ยได้มีการไปดูพิธีเปิดโอลิมปิกที่ปารีสที่ผ่านมาและจะเห็นได้ว่าในบรรยากาศของท้องทะเลเต็มไปด้วยความหวานเพราะเป็นคนแซวว่าลิซ่าและเฟรดริกเช็คอินอยู่ที่เดียวกันหรือรอภาพคู่ต่างๆเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นความหวานแบบทุกคนมองว่าไม่หวานมากเกินไปไม่หวานน้อยเกินไปกำลังดีเลยอันนี้คือสื่อได้มีการแซวไว้นะในอีกสื่อหนึ่งก็ยังมีการจับตามองลิซ่าอย่างต่อเนื่องเนื่องจากลิซ่ามีการลงใน Instagram ส่วนตัวมาไม่นานสำหรับภาพที่มีการอัปเดตข้อมูลกับการพักผ่อนล่าสุดและมีคนแอบสังเกตว่าเชื่อมโยงไปในสิ่งที่ลิซ่าได้มีการสวมใส่นั้นเป็นชุดเดียวกันกับที่ลิซ่าใส่ไปออกเดตกับเฟรดริกอาร์โนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงปารีสและก่อนหน้านี้ก็เคยมีภาพหลุดออกมาเมื่อเดือนที่แล้วด้วยกลายเป็นว่าเธอเนี่ย
ถูกทางฝั่งของสื่อตั้งข้อสังเกตว่าชุดที่เธอได้มีการสวมใส่นั้นเป็นรูปโทนเทาสว่างและมีเลเยอร์ความเป็นฟูกเปิดสีละผู้สวมให้เห็นถึงความเว้าลึกของคอทำให้ดูสง่างามมากยิ่งขึ้นและเมื่อสวมกับเสื้อคลุมหรือเสื้อนอกที่เป็นรูปแบบแฟชั่นต่างๆนั้นทำให้มีความรู้สึกแตกต่างกันออกไปมากกว่าเดิมซึ่งจากข้อมูลเพิ่มเติมที่สื่อรายงานบอกไว้ว่าร้านอาหารดังกล่าวที่ลิซ่าได้มีการเลือกรับประทานนั้นบอกไว้ว่าเป็นข้อมูลที่ตรงกับข้อมูลของเฟเดริกอาร์โนซึ่งได้มีการร่วมจอยกันคือร้านอาหารอิตาเลียนซึ่งเป็นอาหารชื่อดังของกาเบรียลจากซีรีส์เอมิลี่อินปารีสและนอนว่าเลคชั่นดังกล่าวกลายเป็นสถานที่ยอดฮิตที่มีคนตามรอยซีรีส์นี้กันอย่างหลากหลายเนื่องจากบรรยากาศสุดโรแมนติกของทางร้านนั่นเองและเรียกได้ว่าเป็นอาหารมื้อสเปเชียลอีกมื้อหนึ่งของลิซ่าที่แฟนๆต่างแซวกันว่าหวานหวานอิ่มท้องอิ่มใจอบอุ่นกันแบบสุดข่าวต่อไปครับหลังจากที่ลิซ่าได้มีการหยุดพักผ่อนเที่ยวกับครอบครัวของอาโนและจะเห็นได้ว่าหลังจากนั้นลิซ่ามีการปล่อยทีเซอร์เรียกน้ำย่อยซึ่งเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดและร่วมงานกับโรซาเลียตามที่ลิซ่าได้มีการสปอยไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปียังคงเป็นกระแสอย่างต่อเนื่องแบบไม่พักกันเลยสำหรับลิซ่าลิซามาโดบานลิซ่าแบล็คพิงค์หลังจากที่มีการปล่อยโซโล่เพลงเดี่ยวอย่าง Rockstar ออกมาช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเรียกได้ว่าประมาณแค่เดือนกว่าๆลิซ่าก็ยังมีคงมีข่าวอย่างต่อเนื่องรวมถึงได้รับการประกาศเป็น House Ambassador ของหลุยส์วิตตองไปล่าสุดและล่าสุดก็ปล่อยทีเซอร์ออกมาใหม่มาทำให้แฟนคลับรู้สึกตื่นเต้นกันสุดๆเลยและคราวนี้ลิซ่าไม่ได้ร้องแต่เพียงคนเดียวมาพร้อมกับโรซาเลียซึ่งเป็นนักร้องสาวชื่อดังจากสเปนซึ่งลิซ่าเนี่ยได้มีการพูดในซิงเกิลใหม่ที่ชื่อว่า Brand New Day ซึ่งคำว่า Day ที่นี่หมายถึงวันเป็นภาษาสเปนปกติมันจะเขียนเป็น DAY แต่ถ้าเป็นภาษาสเปนจะเขียนเป็น DIA นะและยังมองว่าโรซาเลียร่วมงานกับลิซ่าในครั้งนี้เป็นเรื่องจริงแน่ๆซึ่งในภาพทีเซอร์ตอนนี้ที่อ่านมามันจะเป็นทีเซอร์แรกกับการที่มีผู้หญิง1คนสวมวิกเป็นสีชมพูและถือรูปดาวเหมือนกับเพลง Rockstar เลยแล้วก็พูดคำว่า Brand New Day ซึ่งก็ตรงกับที่ลิซ่าได้มีการสปอยไว้ในอันแรกและหลังจากที่ซิงเกิล Rockstar ออกมาและมีซิงเกิลที่ตอนแรกมีเขียนคำว่า Brand New Day ออกมาล่าสุดมีแฟนๆยังคงเดา ว่าที่ลิซ่ามีการพูดไปว่า Fresh Face Brand New Day ซึ่งสาวลิซ่าได้มีการสวมชุดสีชมพูในมือถือดาวด้วยและมองถึงการมีซิงเกิลใหม่ที่น่าจะมีคำว่า Brand New Day เข้ามาเกี่ยวข้องนั้นดูเหมือนว่าแฟนๆเนี่ยต่างสังเกตว่าสาวโรซาเลียหรือโรซาเลียวิลล่าตัวเบลล่าอีกหนึ่งเพื่อนรักของลิซ่าได้มีการโพสต์ภาพใส่วิกสีชมพูเหมือนกับที่มีการถ่ายทำเพลงใหม่เช่นเดียวกันเลยมีคนแซวว่าที่ลิซ่าลงภาพชีวิตประจำวันส่วนตัวที่มีการถือถุงขนมและเขียนว่าแคนดี้ลิซ่าก็ตรงกับโรซาเลียที่ใส่สารที่ไว้ว่าแคนดี้อีกนั่นเป็นการบอกว่าใบเนี่ยเพลงนี้จะชื่อเพลงว่าแคนดี้หรือเปล่าหรือมีอะไรเกี่ยวข้องกับแคนดี้หรือไม่โดยโรซาเลียถือว่าเป็นนักร้องและนักแต่งเพลงชาวสเปนผู้โด่งดังจากการสร้างแนวดนตรีเฟรมเมนโกซึ่งผสมดนตรีเรื่องของแนวพื้นบ้านของสเปนให้เข้ากับแนวดนตรีฮิปฮอปจนกลายเป็นเพลงใหม่แบบสับๆหน้าฟังซึ่งก่อนหน้านี้ลิซ่าเคยแง้มออกไว้ว่าตนเองก็อยากจะมีการคอลแลบกับสาวโรซาเลียและสาวไทราสักครั้งกับคลิปวิดีโอวันเกิดและแฟนคลับของโรซาเลียเองก็ได้มีการโพสต์บอกใบ้ถึงการทำงานร่วมกันของทั้งคู่พร้อมหมายเลข09ทั้งนั้นยังไม่พอครับแฟนๆยังลุ้นว่าลิซ่าจะมาแนวลุกแบบไหนจะมาแบบแรปไฟลุกขนาดไหนและจะเห็นลิซ่าร้องภาษาสเปนไหมจนมีการติดแฮชแท็กลิซ่า X Brand New Day ซึ่งตอนนี้ต้องรอลุ้นว่าเพลงใหม่ของลิซ่าจะเป็นออกมาในรูปแบบใดซึ่งพอลิซ่าออกทีเซอร์นี้มาสักพักหนึ่งปุ๊บก็ออกทีเซอร์ออกมาอีกแต่แอดค่อยอ่านทีละข่าวนะนอกเหนือจากทีเซอร์ที่มีคนพูดถึงไว้ยังมีการพูดถึงรูปภาพทีเซอร์รูปดอกกุหลาบที่ลิซ่าได้มีการให้คำใบ้มาใน Instagram ด้วยซึ่งยังมีคนมองว่าโรซาเลียซึ่งเป็นนักร้องนักแต่งเพลงชาวสเปนและเป็นเจ้าของรางวัลอัลบั้มยอดเยี่ยมจากเวที Latin Grammy Award นั้นกับการที่มาร่วมงานกับโรซาเลียลิซ่าพร้อมกันในครั้งนี้น่าจะเป็นการเพิ่มเลเวลให้กับทั้งคู่และยังเป็นการบ่งบอกให้ว่าแนวเพลงในครั้งนี้น่าจะแตกต่างจากทุกครั้งที่ทั้งสองคนมีการทำงานออกมาและกลายเป็นว่าทั้งสองคนนี้กับการร่วมงานในครั้งนี้ยังมีหลากหลายทีเซอร์ที่เกิดขึ้นอยู่ซึ่งมีแต่คนมองไปว่า Pulling Up Fresh Face Brand New Day ที่ลิซ่ากับโรซาเลียได้มีการใบ้ออกมานั้นดูเหมือนว่าจะเป็นเพลงใหม่ออกมาคาดกันได้ว่าน่าจะเป็นเพลง New Woman ซึ่งหลากหลายคนเนี่ยตอนแรกมีการเดาถึงทีเซอร์แรกออกมาเป็นการพูดถึงการรวมงานของการนำพลังหญิงเพื่อนหญิงอะไรแบบนี้หรือเปล่าแล้วพอทีเซอร์ที่2ออกมาเพิ่มเติมปุ๊บทำให้ทุกคนเดาไว้อีกว่าตอนนี้ New Woman ชัวร์ๆอย่างแน่นอนเพราะว่ามีการเขียนข้อมูลออกมาอย่างชัดเจนและจะมีการโปรโมท
อัลบั้มเพลงใหม่ของ New Woman Lisa Featuring กับ Rosalia ในวันที่15สิงหาคมนี้ตามเวลาของอเมริกาซึ่งก็จะตรงกับเวลาของบ้านเราก็จะอยู่ที่ประมาณ7โมงเช้าและเวลาของเกาหลีใต้อยู่ที่ประมาณ9โมงเช้าครับส่วนอีกข่าวนึงเนี่ยมีการพูดถึงเพลง New Woman ของ Lisa Featuring Rosalia และมีโปสเตอร์ทีเซอร์ของ Lisa ออกมาสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆเป็นจำนวนมากเนื่องจากปกติทรงผมของ Lisa จะเป็นผมตรงแล้วก็เป็นผมแบบทรงม้าหรือทรงหน้าม้าแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ Lisa เป็นทรงผมแบบผมหยิกมากยิ่งขึ้นในขณะที่ Rosalia เนี่ยที่นั่งข้างเธอเนี่ยจะเป็นเสื้อโค้ทขนสัตว์ขนาดใหญ่ที่สวมแว่นตากันแดดเพิ่มเข้ามาอีกทำให้บรรยากาศของทั้งคู่เนี่ยทุกคนเลยมองไว้ว่ามันไม่ใช่บรรยากาศของสองสาวที่มีความเฮฮาอยู่ตลอดเวลาและเป็นบรรยากาศแบบลึกลับด้วยก็เลยไม่แปลกใจว่าทีเซอร์ในครั้งนี้อาจจะมีการสร้างความปั่นป่วนแบบเชิงบวกเพราะทุกคนมองว่าจะออกมาแนวรูปเพลงไหนกันแน่ยังเดาอะไรกันไม่ได้และหลังจากที่แฟนๆตอนนี้ก็ยังมีการรู้สึกว่ารู้สึกจะมีอีกหนึ่งคนเนี่ยจะเข้ามากดไลค์รูปถ่ายของลิซ่าอย่างรวดเร็วจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนักธุรกิจหนุ่มที่มีข่าวลือกับลิซ่าในปัจจุบันคือเฟรดริกอาร์โนนั่นเองและเมื่อข่าวของลิซ่ามากันแบบรัวๆกันขนาดนี้แล้วการที่ลิซ่าร่วมงานกับโรซาเลียชัดเจนซึ่งมีแฟนเกาหลีบางส่วนที่เขาตามข่าวลิซ่าเขาจะรู้ว่างานคู่กับโรซาเลียเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นคนแรกเพราะยังมีไทรารวมถึงเดสตินีโรเจอร์อีกแต่แฟนคลับเกาหลีบางคนเขาก็ไม่รู้พอเขาเห็นทีเซอร์นี้เข้าไปปุ๊บสตันเลยจ้ะเพราะไม่คิดว่าโรซาเลียกับลิซ่าจะร่วมงานกันเร็วกว่าปกติด้วยซึ่งคอมเมนต์เกาหลีที่ติดท็อปเลยนะที่มีการบอกไว้ว่าตามจริงเนี่ยลิซ่าก็มีเวลาที่ยุ่งอยู่เหลือเกินแต่เธอก็ยังคงหาผลงานในการทำงานคู่กับโรซาเลียอีกและมองว่านี่คือซิงเกิลที่2แต่กลับมีโรซาเลียเข้ามาช่วยเหลือเรื่องของการทำผลงานเพลงครั้งนี้และมองว่านี่คือแฟนๆที่คาดการไว้ว่าไหนบอกว่าจะออกอัลบั้มในเดือนกันยายนแต่ดูเหมือนว่างานของเธอตอนนี้มาแบบรัวและคิดว่าหลังจากเพลงของโรซาเลียน่าจะมีอีก1ซิงเกิลอย่างแน่นอนคือมาพร้อมกับอัลบั้มชุดใหม่โมเมนต์ครับบอกว่าการที่เธอเนี่ยมีภาพคู่กับโรซาเลียเป็นอะไรที่เจ๋งแล้วแต่เห็นจากภาพทีเซอร์นี้เป็นอะไรที่เจ๋งยิ่งกว่าโมเมนต์ครับบอกว่าตื่นเต้นจังเลยเนี่ยสำหรับคนที่ชอบลิซ่าซึ่งเราก็ชอบลิซ่าเหมือนกันเป็นอะไรที่เท่สุดๆและในส่วนคอมเมนต์ที่ไม่ติดท็อปแต่กลายเป็นว่ามีคนพูดถึงอย่างต่อเนื่องว่าลิซ่ากับการออกเพลงร็อกสตาร์ล่าสุดเนี่ยไม่อยู่ในโหมดเคป๊อปแล้วนี่คือการยืนยันอย่างชัดเจนว่าลิซ่าตอนนี้ไม่ใช่เคป๊อปแต่จะกลายเป็นเพลงป๊อประดับโลกเพราะตอนนี้ไม่มีความยุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับเคป๊อปแต่อย่างใดแต่มีความเชื่อมโยงกับเพลงของสเปนมากกว่าอีกมุมมองนึงพูดเหมือนกันว่าตอนนี้ลิซ่าไม่ใช่ทั้งทีป๊อปไม่ใช่ทั้งเคป๊อปมันคือเพลงป๊อปแล้วล่ะตอนนี้อีกมุมมองนึงพูดเหมือนกันว่าลิซ่าตอนนี้กับเพลงร็อกสตาร์เรียกได้ว่ายังคงทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องแล้วเธอกลับมีผลงานใหม่กับโรซาเลียอีกเป็นอะไรที่ดีสุดมากๆมุมมองต่อไปนะครับบอกว่าตอนนี้ร็อกสตาร์ไม่ได้ปล่อยอะไรมาเพิ่มเติมแล้วแต่มีเพลงใหม่ของโรซาเลียเข้ามาอีกเหมือนว่าเธอมีการรับจ็อบเก็บจ็อบมาและพักผ่อนไปด้วยทำงานไปด้วยใช่หรือไม่ส่วนเมนอื่นนั้นบอกไว้ว่าตอนนี้ผลงานของเธอที่อยู่กับฝรั่งเศสเนี่ยดูเหมือนว่าเธอจะบินไปมาระหว่างฝรั่งเศสสเปนหรือรุ่นนี้นั่นหรือเปล่าแต่จะเห็นได้ว่าศิลปินนักร้องสเปนหลากหลายคนค่อนข้างจะติดตามลิซ่ากันหลากหลายคนแล้วเราก็เลยมองว่าตอนนี้ลิซ่าอาจจะมีการทำผลงานเพิ่มเติมหลากหลายคนด้วยซึ่งตอนที่แอดไปสืบข้อมูลมาปรากฏว่าเกาหลีเขาพยายามดูจำนวนไลค์รวมถึงดูจำนวนที่มีการติดตามลิซ่าล่าสุดอย่างเช่นไทล่าวิกตอเรียมอนเนตชอยเบลเล่ทางฝั่งของเซียเพทราคอลลินส์แองเจล่าวีเอลนี่คืออินสตาแกรมที่ติดตามลิซ่าทั้งหมดแล้วมองว่าบุคคลดังกล่าวอาจจะมีการตามแผนงานของลิซ่าต่อไปอนาคตก็เป็นไปได้อันนี้คือเขาก็เดาไปเรื่อยๆนะและนี่ยังไม่นับศิลปินหลายๆคนอย่างเช่นเอสเตอร์เอ็กซ์โพซิโตแอนโทเนียเจนทรีแดนน่าหรือแม้กระทั่งมานูไรออสซึ่งก็ตามลิซ่าเหมือนกันทั้งหมดโอเคก็รอลุ้นกันว่าเกาหลีที่มีการคิดถึงขนาดนี้คงมองว่าลิซ่าน่าจะมีการทำงานร่วมกันกับหลากหลายคนอย่างแน่นอนอันนี้เพียงแค่ภาคแรกเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะมาต่อภาค2เท่านี้มาดูอีกอันนึงที่แฟนๆเกาหลีบางส่วน
เริ่มไม่ค่อยเห็นด้วยบ้างเพราะมองว่าการที่ลิซ่ากับการร่วมงานใน MTV VMAS หรือ MTV VMA ขอออกเสียงทั้ง2ชื่อเลยแล้วกันเขามองว่าปกติ MTV เนี่ยกับการเข้าชิงรางวัลอยู่ที่1รางวัล2รางวัลเนี่ยถือว่าเจ๋งแล้วทำไมลิซ่าปีนี้มีการเข้าชิงรางวัลทั้งหมด4รางวัลรางวัลแรกคือการเข้าชิงตำแหน่ง Best K-pop รางวัลที่2คือ Best Editing หรือการตัดต่อผลงานยอดเยี่ยมอันที่3คือ Best Choreography และที่4คือ Best Art Directing ซึ่งเป็นผลงานของลิซ่ากับเฮงร็อกซ่าเกาหลีเลยสงสัยว่าร็อกซ่าออกมาเพียงแค่แป๊บเดียวทำไมถึงติดชาร์ต MTV กับการเข้าชิงรางวัลทั้งหมด4รางวัลมันรวดเร็วเกินไปหรือเปล่าแต่เกาหลีบางส่วนบอกว่าโอ้โหลิซ่ากับการทำผลงานครั้งแรกเธอติดทั้งหมด4รางวัลมันบ้าไปแล้วอีกมุมมองนึงมองเหมือนกันว่าตอนนี้ยังคงงงอยู่ว่าทำไมลิซ่าถึงมีการติดหลากหลายรางวัลทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยลิซ่าเนี่ยมีการร่วมงานกับ Rockstar เพียงแค่ประมาณเดือนกว่าๆแล้ว MTV VMAS หรือ MTV VMS ประกาศผลงานอย่างทันทีเรายังจำได้ว่าลิซ่าได้ผลงานเมื่อ2ปีก่อนและดูว่าปีนี้เธอจะต้องลุ้นกับการเป็น Best K-pop ต่อไปหรือไม่ในส่วนมุมมองเกาหลีอื่นที่แอดเห็นมาแล้วถามว่าแอดปรี๊ดไหมก็ไม่ได้ปรี๊ดมีความรู้สึกเฉยๆว่าก็วิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกติสำหรับลิซ่าเกาหลียิ่งวิจารณ์ลิซ่ามากขึ้นเท่าไหร่นั่นหมายความว่าความไวรัลของลิซ่าจะมากขึ้นเท่านั้นจ้ะซึ่งตอนนี้เกาหลีมีการรวบรวมคอมเมนต์มาอย่างเช่นตอนนี้การคัมแบ็กของลิซ่าในครั้งนี้กับการปล่อยอัลบั้มโซโล่ซิงเกิลเดี่ยวเนี่ยเธอทำออกมาแบบรัวรัวรัวอีกโมเมนต์นึงก็มีการบอกว่านักเขียนตอนนี้ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ลิซ่ากับงานบิลบอร์ดล่าสุดว่าตามจริงแล้วลิซ่าควรจะรับรางวัลมากกว่านี้และดูเหมือนว่าลิซ่าเนี่ยตอนนี้เธอยังคงไม่เลือกกับการพูดถึงคอมเมนต์ในเชิงลบของเธอเลยเธอยังคงเลือกกับแฟนคลับที่ยังคงรักเธอมากกว่าโมมอนไปนะครับบอกว่าทำไมเธอกับเฮงร็อกสตาร์ถึงมีการติดชาร์ตได้อย่างรวดเร็วอีกมุมมองนึงพูดเหมือนกันว่าถ้าเกิดคิดว่าลิซ่ามีการติดผลงานได้อย่างรวดเร็วอีกหนึ่งคนที่มีการติดผลงานรวดเร็วเช่นเดียวกันก็คือจงกุ๊ก BTS เนื่องจากจงกุ๊กตอนนี้ไม่ได้มีการออกผลงานออกมาตรงๆเลยมีแค่ผลงานเพียงแค่ปีที่แล้วแต่จงกุ๊กก็มีการติดเข้าชิงรางวัลหลากหลายเพลงเหมือนกันอีกมุมมองนึงมองเหมือนกันว่าหรือว่าตอนนี้ที่ลิซ่าเนี่ยมีการติดชาร์ตต้อง4รางวัลในการเข้าชิงเยอะมากๆเลยนะมองว่าอาจจะมีอิทธิพลในเรื่องของการจ้างสปอนเซอร์ก็ได้เพราะการจ้างสปอนเซอร์ในครั้งนี้กับการนำลิซ่าเข้าชิง4รางวัลยิ่งส่งผลบวกต่อ MTV VMAS เข้าใจเชื่อมโยงและเขายังบอกอีกว่าตามจริงแล้วเนี่ยพอถึงผู้เข้าชิงรอบสุดท้ายลิซ่าอาจจะไม่ได้รับรางวัลเลยก็ได้หรือขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสปอนเซอร์นั้นๆถ้าเกิดการตัดสินใจของสปอนเซอร์นั้นๆมีความเชื่อมโยงกับลิซ่าก็คงจะให้ลิซ่าหมดทุกงานก็คือพูดง่ายว่าเข้าชิง4รางวัลก็ได้ทั้งหมด4รางวัลเลยหรือเปล่าแต่ก็มีแฟนๆเกาหลีตอบกลับไปว่าไม่อยากพูดอะไรเยอะนะมันคือตำนานเพราะลิซ่ามีการติดหลากหลายชาร์ตรวมถึงการได้รางวัล MTV VMAS ล่าสุดและเท่าที่แอดเช็คข้อมูลมาโอ้โหอย่างกับแปะข่าวของสื่อยุโรปสื่อฟิลิปปินส์สื่อเอเชียและหนังสือพิมพ์ของไทยก็อยู่ในลิสต์ของภาพนี้ด้วยแต่แอดจะแปะไว้อยู่หน้าปกคลิปวิดีโอเอาก็แล้วกันไม่คิดว่าเกาหลีจะทมทนอะไรขนาดนี้ส่วนอีกมุมมองนึงก็มองไว้เหมือนกันว่ายังคงจำผลงานของเธอได้ว่าตามจริงแล้วเธอออกร็อกสตาร์ออกมาและถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปลิซ่าจะกลายเป็นเพลงป๊อปไม่ใช่เคป๊อปแล้วใช่ไหมกับการเข้าชิงทั้งหมดต้อง4รางวัลรวดเร็วจริงๆเลยนะอีกมุมมองนึงก็มองไว้เหมือนกันว่าร็อกสตาร์เนี่ยตามจริงเป็นแนวเพลงป๊อปไม่ใช่เคป๊อปแต่ทำไมอยู่ดีลิซ่ากลับมาติดในชาร์ตเบสเคป๊อปล่ะก็ยังคงงงว่านี่คือการให้รางวัลอย่างระมัดระวังของ MTV VMAS หรือ VMAS หรือเปล่าก็เราลุ้นกันก็แล้วกันแต่รู้แค่ว่าตอนนี้เกาหลีดิ้นกันพากแล้วอันนี้คือแค่ความบันเทิงเบื้องต้นนะจ๊ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมต่อไปแอดจะรายงานให้ทราบต่อไปเป็นระยะระยะถ้าแอดแปลภาษาหรือพูดอะไรผิดพลาดไปขอโทษขออภัยด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Jinki K-pop News Podcast นะครับ